เราชอบการทดลองนะครับสนุกกับการทดลองแล้วก็ไม่หยุดอยู่กับที่อะไรเงี้ยครับพยายามหาอะไรใหม่ๆเราก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่มหาลัยแล้วก็มีความถนัดในด้านที่เหมือนกันแล้วก็ด้านที่แตกต่างกันนะครับบิ๊กจะทำงานศิลปะมาครับส่วนผมจะทำงานคอมเมอร์เชียลมาครับพอมามิกซ์กันน่าจะเป็นงานที่ออกมากลมกล่อมขึ้นครับคือผมแทนว่าถ้าเราเป็นนักดนตรีอะครับสมมุติเราแต่งเพลงหรือว่าเป็นนักเขียนเพลงไม่ได้เงี้ยแต่ว่าเราสามารถมิกซ์เพลงของชาวบ้านได้ซึ่งเหมาะกับเราที่เราแบบเราวาดรูปไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเราชอบที่จะเอานู่นเอานี่มาประติดประต่อกันนะฮะก็เลยเห็นเสน่ห์ของมันจริงๆเราชอบงานแรนดอมกับงานเออร์เลอร์ครับเป็นงานที่แบบเหมือนมันจะคาดเดาผลลัพธ์ไม่ได้อะไรเงี้ยครับสมมุติว่าคอมพิวเตอร์เกิดแฮงเราก็จะถ่ายหน้าจอแล้วเอาชิ้นส่วนที่เรากำหนดไม่ได้ครับเอามาทำในงานของเราครับที่ออฟฟิศจะมีอยู่3โหมดหลักๆก็คือเป็นงานอาร์ตงานดีไซน์เซอร์วิสแล้วก็งานเพื่อสังคมนะครับเราพยายามจะบาลานซ์ทั้ง3สิ่งนี้เข้าด้วยกันนะครับเหมือนเราจะทำงานเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับงานศิลปะเราไม่สามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้สักทีเดียวเลยครับรู้สึกว่ามันสามารถคอสกันไปกันมาได้อะไรเงี้ยครับเราชอบระหว่างทางมากกว่าจุดหมายปลายทางเงี้ยครับรู้สึกว่าระหว่างทางมันมีทางเลี้ยวทางพักทำให้เราแบบค้นเจออะไรใหม่ๆระหว่างที่แบบเราทำงานอะไรเงี้ยครับผมมองว่างานดีไซน์มันคือศิลปะในการแพลนนิ่งอย่างหนึ่งถ้าเรามีการแพลนนิ่งที่ดีเงี้ยงานมันก็จะออกมาดีแล้วก็ฝึกสมองเราด้วยฝึกฝนเยอะๆครับขยันแล้วก็ค้นหาสิ่งที่ชอบอะครับต่อยอดกับสิ่งนั้นๆนะฮะต้องมีแพชชั่นนะครับมันทำอะไรก็ต้องอินไปกับมันนะครับเพราะอินไปกับมันแล้วผมว่าเราจะทำสิ่งนั้นให้ออกมาดีได้ผมบิ๊กครับผมซิดครับจาก The Uniform Design Studio เต็มที่กับงานที่ทำจริงจังกับสิ่งที่เล่นครับ